อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับกู้เฉิงอูเป็นสมาชิกคนสำคัญของแก๊งค้ายาออดดี้แก๊งออดดี้ต้องการจะกำจัดกู้เฉิงอูจะให้เขารู้ตัวไม่ได้ว่านายรู้ความจริงแล้วฉันแค่อยากหาเงินให้ได้เยอะๆไม่ต้องทำงานใช้ชีวิตเต็มที่แอนนาหายตัวไปขอโทษนะที่มารบกวนไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรก็พอแก๊งออดดี้ใกล้จะซื้อขายกับแก๊งตงสิงแล้วแต่ผลจะเป็นยังไงเราไม่มีสิทธิ์แทรกแซงเนี่ยเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอมีอะไรอีกอ่ะฉันอยากเลื่อนวันซื้อขายออกไปหนึ่งอาทิตย์จู่ๆทำไมถึงเลื่อนไปล่ะนายรู้อะไรมาหรือเปล่าฉันไม่ได้รู้อะไรหรอกมันเป็นการทำงานแบบของฉันต่อให้ทุกอย่างปกติฉันก็ชอบสั่งเปลี่ยนกระทันหันบางครั้งแบบนี้ก็ดีกว่าปลอดภัยขึ้นด้วยเอ้ยแบบนี้ไม่จำเป็นเลยนี่นายไม่ต้องห่วงการค้าใหญ่ขนาดเนี้ยเราเป็นห่วงมากกว่านายอีกไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนนี่เราถอยกันคนละก้าวเลื่อนไป 2-3 วันเลื่อนไป1วันก็ไม่ได้ฉันนัดกับพ่อค้ายาพวกนั้นแล้วเวลาและสถานที่วันซื้อขายของจู่ๆมาบอกขอเลื่อนแล้วฉันจะบอกกับพวกเขายังไงฟังนายมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฉันแค่อยากมั่นใจว่าเรื่องนี้จะปลอดภัยเฮ้ยนี่แก๊งออดดี้ของนายมีชื่อเสียงมากอยู่แล้วฉันเชื่อใจพวกนาย 100% ทางฉันไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องเลื่อนหรอกนี่ไม่ต้องคิดแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมฉันไปก่อนละเฮ้ยนี่ฉันวิ่งอยู่นะมีเรื่องอะไรด่วนถึงต้องคุยตอนนี้ฉันอยากเลื่อนการซื้อขายมีอะไรเกิดขึ้นเหรอไม่มีอะไรหรอกสัญชาตญาณบอกฉันว่าเลื่อนออกไปจะดีกว่าสัญชาตญาณเหรอจู่ๆนายก็เปลี่ยนวันแผนก็วุ่นไปหมดแล้วสินายทำแต่งานเบื้องหลังอาจจะยังไม่เข้าใจฉันทำงานแนวหน้ามาหลายปีใช้สัญชาตญาณใช้ไหวพริบการซื้อขายที่ปารีสคราวก่อนนายบอกให้ฉันเลื่อนวันเพื่อความปลอดภัยนั่นเพราะอีกฝ่ายทะเลาะกันเองคราวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันเพิ่งบอกพ่อว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนายทำแบบนี้ฉันจะบอกพ่อยังไงพ่อสั่งฉันว่าอยากขยายตลาดไปอาเซียนเร็วๆนายก็น่าจะรู้ถ้าไม่มีอะไรก็อย่าเลื่อนวันเลยนะฉันรู้ว่านายทำเพื่อแก๊งถ้างั้นแบบนี้เดี๋ยวฉันโทรหาพ่อดูว่าเขาพอจะมีวิธีไหมปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องนี้สำคัญสุดฉันว่าฮันเตอร์เข้าใจดีแค่นี้ก่อนแล้วกันฉันไปแล้วทางฉันไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องเลื่อนหรอกจะเพิ่งบอกพ่อว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีในทำแบบนี้ฉันจะบอกพ่อยังไงจะคุยกับพ่อแล้วเขาบอกค้าขายกับแก๊งตงสิงครั้งแรกความน่าจะถือสำคัญมากในเมื่อเลือกวันแล้วถ้าไม่มีอะไรก็อย่าเลื่อนเลยวางใจเถอะมีอะไรพ่อฉันจัดการเองเขาเนี่ยแหละตอนนี้เขาอยู่ที่โคลอมเบียนะนายไม่ต้องห่วงนะพ่อบอกให้นายจัดการเร็วๆอย่ามีงานอื่นรอนายอยู่นะข้อความจากเฉิงอู่ท่านคุยกับแก๊งตงสิงแล้วแผนการเหมือนเดิมขอโทษทีเพื่อนอะไรกันเนี่ยพวกเราผิดเองขอโทษด้วยจริงๆกรุณารับเงินนี้แทนคำขอโทษด้วยนี่เป็นเงินสดทั้งหมดที่เรามีก็ท่านคุยกับแก๊งตรงสิ่งแล้วแผนการเหมือนนี้ฮันเตอร์ติดต่อกับหัวหน้าแก๊งตงสิงแล้วแผนการต้องดำเนินต่อตำรวจฮ่องกงจะโผล่มาตรงเวลาวินาพวกมันถึงไม่ยอมเลื่อนวันเตรียมกับแก๊งตงสิงไว้แล้วว่าจะส่งตัวฉันไปสินะรหัส
ผ่าน 26YL21ค้นหามือถือของฉันฮันเตอร์ผมขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะขอบใจมากเลยนะคราวนี้อาจไม่ใช่อุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยผมว่าควรยกเลิกภารกิจตำรวจฮ่องกงบอกว่าลูกผมตายเพราะอุบัติเหตุไม่ส่งผลต่อภารกิจหรอกแต่ผมไม่มีรหัสผ่านไว้บอกเรือสินค้าแล้วก็ผมคงจะหาคนที่ไว้ใจได้มาแทนที่ได้ยากด้วยผมจะไปฮ่องกงและทำหน้าที่นั้นเองจัดการรายละเอียดทุกอย่างแล้วทำตามแผนเดิมได้สิทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามแผนเพิ่งได้ข่าวว่าเพอร์รี่คู่หูของกู้เฉิงอูโดนรถชนตายตอนไปวิ่งฝ่ายจราจรสืบสวนขั้นต้นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เพราะเพอร์รี่มีฐานะพิเศษคนขับรถก็เลยหนีไปดังนั้นจะต้องสืบสวนต่อไปมาเกิดเรื่องตอนนี้พอดีผมไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุหรอกเรื่องนี้น่ะไม่ง่ายเลยจริงๆเพอร์รี่เป็นลูกเลี้ยงของฮันเตอร์สมาชิกหมายเลข6ของแก๊งออดดี้หน่วย NB ได้ข่าวว่าฮันเตอร์จะมาฮ่องกงเพื่อจัดงานศพให้เพอร์รี่พวกมันไม่ได้มาแค่จัดงานศพแน่ๆจริงสิแก๊งตงซิงจะซื้อขายเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ที่สำคัญที่สุดเวลาฮันเตอร์จะไปไหนจะพากลุ่มมือปืนไปด้วยไม่มีใครรู้จำนวนและประวัติเรื่องเดียวที่แน่ใจได้ก็คือทุกคนล้วนฝีมือร้ายกาจในเวลาจำเป็นจากผู้พิพากษาสอสอแม้แต่เพื่อนและครอบครัวเขาก็ไม่ปล่อยไว้แน่พักนี้แอนนาใกล้ชิดกับเขามากอาจมีอันตรายนายเองก็ระวังตัวด้วยจำไว้อย่าแหวกย่าให้งูตื่นคราวนี้ฮันเตอร์ลงมือเองวิธีการเล่นจะเปลี่ยนไปหน่วย NB ก็จะเตรียมรับมือไว้เท่าแก่ปลาแซลมอนนี้ดูน่ากินจริงๆสุดยอดแดเนียลเป็นลูกค้าประจำจะเก็บของที่ดีที่สุดให้พวกคุณนะสิยังสดมากกินให้อร่อยนะขอบคุณค่ะมีอะไรตอนนี้ฉันเลี้ยงของอร่อยนายยังจะทำหน้าบูดอีกเหรอเธอโทรหาฉันบอกว่านัดแดเนียลกับลูคัสไปกินอาหารญี่ปุ่นฉันทิ้งงานในมือมาหมดสุดท้ายมาถึงเธอก็เหมาร้านมีแค่พวกเราสองคนฉันก็ไม่อยากหรอกแดเนียลบอกว่าเท่าแก่ของธนาคารอยากพบเขาด่วนส่วนพี่อูบอกว่าเพิ่งมีภาพวาดส่งมาพวกเขาบอกว่ามีเรื่องด่วนเลยมาไม่ได้อะปลาแซลมอนดีๆแบบนี้มีแค่หนึ่งในหมื่นเท่านั้นนะจะต้องกินตอนสดๆให้ค้างคืนไม่ได้หรอกว้าวมีความมันกว่าแซลมอนทั่วไปตั้ง10เท่ารสชาตินุ่มลิ้นสุดๆเลยเป็นผู้ชายต้องให้ความสำคัญกับงานเธอรู้ดีว่าลูคัสงานยุ่งก็อย่าไปกวนใจเขาบ่อยฉันรู้ดีว่าเขายุ่งฉันเลยไม่กล้านัดเขาส่งเดทไงพอรู้ว่าวันนี้มีของดีให้กินฉันเลยนัดเขาคนเลือกกินอย่างเขาจะงานยุ่งแค่ไหนก็ต้องเจียดเวลามาได้แน่เธอรู้ว่าเขาเลือกกินแต่ก็ยังอยู่ไม่ติดที่อีกจะไม่กินก็ไม่แปลกวันหลังมีโอกาสอีกเยอะนะที่อเมริกาใต้ต้องขนปลาจากญี่ปุ่นมา20กว่าชั่วโมงกว่าจะไปถึงอะไม่ได้กินสดๆเหมือนที่นี่หรอกแต่ไม่เป็นไรแดเนียลจองปลาไว้อีกตัวนึงอีก2วันก็มาถึงแล้วถึงตอนนั้นฉันค่อยนัดพี่อูคราวหน้าต้องมากันครบแน่ฉันไม่ว่างหรอกว่างๆค่อยนัดกันใหม่เถอะฮะไม่ได้การแล้วเดี๋ยวพี่อูก็จะไปแล้วงั้นเรานัดกับเขาเองดีกว่าอย่าไปรบกวนเขาบ่อยๆจะได้ไหม
นายไม่เข้าใจคนเวเนซุเอลาอย่างเราหรอกฮันเตอร์พรุ่งนี้ฉันจะไปทำมรณบัตรหวังว่านายจะทำภารกิจสำเร็จนะทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนห้องประชุมหน่วยปราบปรามยาเสพติดเดี๋ยวตอน9โมงกู้เฉิงอูจะซื้อขายโคเคนกับแก๊งตงซิงที่ท่าเรือเจ้าเหอจากรายงานของตำรวจสากลป้าชี่จะแก๊งตงซิงจะไม่มาเราต้องใช้โอกาสนี้จับกลุ่มกู้เฉิงอูเดี๋ยวพวกนาย3คนพร้อมตัวเป็นคนของแก๊งตงซิงไปซื้อขายกับกู้เฉิงอูเบาะแสจากสายลับและละเอียดภารกิจพวกนายต้องอ่านให้ดีกู้เฉิงอูจะรับของจากเรือที่มาถึงท่าเรือเจ้าเหอพอเขาขึ้นเรือตรวจของก็จับกลุ่มได้เลยรับทราบฮันเตอร์เรือมาถึงตรงเวลาฉันกำลังทำมรณบัตรเจอกันที่โคลัมเบียโอเคฉันเป็นจากแก๊งตงซิงวันอาทิตย์รอบที่3เบอร์276รอบที่6เบอร์539ทุกคนเตรียมตัวปิดท่าเรือจับกุมเป็นตำรวจอย่าขยับเห็นอยู่อเมริกาใต้มานานนึกว่าจะจับยากแต่ด้วยความร่วมมือดีนี่ผมเป็นแค่นักธุรกิจก็ต้องให้ความร่วมมือตำรวจสิฉันจับนายพร้อมโคเคนตั้งหลายกล่องยังไงนายก็ต้องร่วมมือกับเราผมได้ยินมานานว่าตำรวจฮ่องกงเก่งมากต้องไปให้ปากคำใช่ไหมผมกำลังรีบนะจับเขากลับไปตำรวจฮ่องกงลงมาจากรถเดี๋ยวนี้ลงมาเดี๋ยวนี้มันเรื่องอะไรกันทุกคนหันหลังไปอย่าขยับเจอแล้วครับกูถูกจับแล้วหยุดนะหยุดนายบอกรีบมากไม่ใช่เหรอตอนนี้ไม่พูดอะไรเลยคิดจะเล่นอะไรไม่ต้องใจร้อนกับเขาเรามีข้อมูลทั้งหมดของเขาแล้วจะนั่งนานแค่ไหนก็ได้หัวหน้าดูนี่สิครับแป้งมัน 100% เฮ้ยฮ่องกงเป็นเขตเสรีผมแค่คนส่งแป้งมันไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมจะปล่อยผมได้หรือยังพามันออกไปทำเอกสารบ๊ายบาย
าลูนผมจะไปฮ่องกงและทำหน้าที่นั้นเองฮันเตอร์จัดการรายละเอียดทุกอย่างแล้วทำตามแผนเดิมได้สิทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามแผนรหัสผ่าน 26YL21 จำไว้ให้ดีส่งข้อความหาเพื่อนเรือขนส่งคุณต้องการอะไรเปลี่ยนแผนการส่งของก่อนล่วงหน้า1 วันรอคำสั่งต่อไปจากผมโอเคก่อนวันซื้อขาย1 วันโอเคเรามาจากแก๊งตงซิงภารกิจสำเร็จสายด่วนแจ้งตำรวจลานจอดรถสถานที่ราชการในจินโจวรถส่วนตัวทะเบียน JZ9098มียาเสพติดอยู่ท้ายรถขอบคุณสำหรับข้อมูลผมเห็นกู้เฉิงอูแต่แรกก็รู้แล้วว่าเขาถูกแก๊งหักหลังเขาก็เลยใช้แผนตลบหลังสลับโคเคนล็อตนั้นไปจากนั้นก็เอาคืนฮันเตอร์10 เท่าให้ต้องเข้าคุกฮันเตอร์ได้ส่งข้อความออกไปก่อนถูกจับสั่งให้ฆ่ากู้เฉิงอูหน่วย EU ไปถึงที่เกิดเหตุเห็นแต่รถของเขาศพของมือปืน1 คนแล้วก็ปลอกกระสุนจำนวนหนึ่งแต่ว่ากู้เฉิงอูหายตัวไปเขาวางแผนไว้แล้วพอหน่วย NB ปล่อยตัวเขาก็จะถอนตัวขึ้นเครื่องหนีไปแต่เขาคิดไม่ถึงว่าฮันเตอร์จะไม่ปล่อยเขาตอนนี้เขาฆ่าคนออกจากชายแดนไม่ได้เขาอาจจะซ่อนตัวรอให้เรื่องซาลงแล้วค่อยหาทางหนีอีกพวกมันไม่ปล่อยกู้เฉิงอู่แน่จะต้องส่งมือปืนลาตินมาฆ่าเขาแน่ฮันเตอร์เป็นระดับผู้นำแก๊งออดดี้ลำดับที่6คราวนี้ NB จับปลาใหญ่ได้สำเร็จเกินคาดปิดคดีได้แล้วในส่วนของกู้เฉิงอู่ที่หนีรอดไปได้เลยยกให้แผนกเราไปตามคดีต่อแต่ปลาที่รอดไปได้นี้ไม่ใช่ปลาธรรมดาแต่เป็นปลาวาฬเพชฌฆาตที่ฆ่าคนได้เขาเคยถูกมือปืนไล่ล่าตอนนี้ฆ่าคนถูกตำรวจตามจับต้องซ่อนตัวอย่างดีแน่ตามหาเขาไม่เจอง่ายๆหรอกผู้เฉิงอูเป็นบุคคลอันตรายเบื้องบนสั่งให้รีบตามหาเขาให้เจอตำรวจที่รู้จักกู้เฉิงอูดีที่สุดก็คือนายต่อให้เขาหนีไปใต้ทะเลฉันก็เชื่อว่านายต้องจับเขาได้เจ้าบ้ากู้เฉิงอูขนาดนี้มันยังไม่ตาย
มันยังไม่ตายแหละดีแล้วไม่งั้นแก๊งออดดี้คงไม่จ่ายเรา20ล้านให้ฆ่ามันหรอกคนคนนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดนอกจากมันจะหนีรอดไปได้ยังทำให้ฮันเตอร์ถูกจับอีกเงิน20ล้านนี่ไม่ใช่เรื่องหมูๆหรอกไปตามคนของเราทั้งหมดคอยเฝ้าทางน้ำทางบกอย่าให้มันหนีไปได้เด็ดขาดแถวดินแดนใหม่กับเกาลูนไม่มีปัญหาแต่ว่าฟังเกาะฮ่องกงไม่ใช่ถิ่นเราอาจเฝ้าไว้ไม่อยู่ประกาศจับตายมันฉันไม่สนว่าจะแก๊งไหนใครที่มันฆ่ากู้เฉิงกูได้ฉันจะให้10ล้านมีเงินทำได้ทุกอย่างฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะฆ่ามันไม่ได้เซียวจีรีบหาเบาะแสของกู้เฉิงอูมาให้ฉันแค่นี้นะสรอสเซนแกต้องสิงให้ข้าหัวจับตายกู้เฉิงอู10ล้านตอนนี้ทุกแก๊งมาเฟียพากันตามหาเขาไปทั่วเลยมือปืนแก๊งออดดี้แก๊งตงซิงกับแก๊งอื่นๆตามหาเขาอยู่เราต้องหาเขาให้เจอก่อนพวกมันแต่ตอนนี้เหมือนกู้เฉิงอูหายวับไปเลยนะครับเราต้องให้เธอช่วยจริงๆนะแปลว่านายรู้เรื่องตัวจริงของพี่อู่นานแล้วใช่ไหมที่แท้นายโกหกฉันมาตลอดแถมวางแผนไว้แล้วด้วยหลอกใช้ฉันเพื่อเข้าใกล้เขาเพื่อปิดคดีใหญ่สีจิ้งเซินนายนี่มันต่ำช้าเจ้าเล่ห์จริงๆใช่แล้วฉันเป็นคนจัดการทุกอย่างเองฉันทำให้เธอไปเจอลูคัสที่แกลเลอรี่จัดฉากให้เธอโดนขโมยกระเป๋าและโดนรถชนฉันจัดฉากให้แดเนียลไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลแถมจัดฉากให้ฉันไปเจอกับลูคัสที่นั่นแถมจัดฉากให้เธอบอกเขาว่าฉันเป็นตำรวจด้วยคิดว่าฉันอยากตายเหรอที่แด่สุดคืออะไรเรื่องทั้งหมดนี้ยังกับบทละครสุดยอดไปเลยใช่ไหมฉันรู้ว่าเธอเป็นห่วงพี่อูมากงั้นเธอก็ช่วยเราตามหาเขาสิเธอคิดให้ดีๆว่าเขาอาจจะไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนพวกเราชาวเวเนซื่อสัตย์มากฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนต่อให้ฉันรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่บอกนายหรอกตอนนี้ไม่ใช่แค่ตำรวจที่ตามหาเขาเธอรู้ไหมว่ามือปืนของแก๊งออดดี้ตั้งค่าหัวเข้ามหาศาลตอนนี้ทุกแก๊งมาเฟียในฮ่องกงตามหาเขาอยู่ฉันไม่ได้ขู่นะถ้าเราหาเขาไม่เจอเธอเตรียมตัวเก็บศพเขาได้เลยฉันรู้ว่าเธอเห็นลูคัสเป็นเหมือนพี่ชายแท้ๆเธออยากให้เราจับเขาได้หรืออยากเห็นเขาตายข้างถนนล่ะเธอคิดเอาเองเถอะฉันไม่อยากให้พี่อู่ตายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแต่ฉันไม่รู้จริงๆว่าเขาอยู่ที่ไหนนะพี่อู่เป็นคนปากแข็งมาตั้งแต่เด็กๆทำอะไรระวังตัวเขาเก็บซ่อนตัวตนไม่เคยบอกฉันเขาจะบอกฉันได้ยังไงว่าอยู่ที่ไหนแต่นิสัยอย่างพี่อู่เขายอมตายดีกว่าติดคุกแน่ตอนเด็กๆติดคุกในบ้านรับเลี้ยงที่เวเนซุเอลาก็มากพอแล้วคราวก่อนนายไม่มาไม่ได้ไปร้านอาหารเวเนซุเอลานายเลยไม่เห็นเท่าแก่เนี้ยชอบส่งสายตาหวานให้พี่อู่เป็นประจำเลยคนเวเนเป็นคนซื่อสัตย์จริงหรือเปล่าเนี่ยหวังว่าเธอจะพูดจริงนะขอโทษนะคะเรายังไม่เปิดร้านตำรวจคุณคือโอลิเวียเจ้าของร้านนี้ใช่ไหมคุณตำรวจมีอะไรเหรอคะคุณรู้จักกู้เฉิงอู่ใช่ไหมตอนนี้เขาได้ฆ่าชายชาวโคลัมเบียไปหนึ่งคนผมอยากให้คุณให้ความร่วมมือเขาได้มาหาคุณบ้างไหมขอโทษนะคะเขาไม่เคยมาเพื่อนของคุณฆ่าคนทำไมคุณดูใจเย็นแบบนี้ล่ะก็ฉันดูข่าวนี่นะคุณตำรวจลูคัสเป็นแค่ลูกค้าประจำของฉันฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วเขาไม่ได้แค่กินข้าวที่นี่ประจำแถมยังรับคุณหลังเลิกงานดื่มวายด้วยกันกับคุณคุณคิดให้ดีๆเขาเป็นแค่ลูกค้าประจำจริงเหรอฉันยืนยันคำเดิมเขาไม่เคยมาหาฉันนี่รปภ.มีกล้องวงจรปิดของตึกนี้ผมตรวจดูก็รู้ว่าเขาเคยมาหรือเปล่าคุณคิดให้ดีเขาไม่เคยมาหาคุณจริงๆใช่ไหมแล้วแต่คุณเถอะร้านของฉันอยู่ที่นี่จะหนีไปไหนได้ล่ะถ้าคุณมีหลักฐานฉันยินดีให้คุณปิดร้านจับคนเลยแต่ถ้าคุณไม่มีหลักฐานกรุณาอย่าขวางฉันเปิดร้านฉันต้องเตรียมรับลูกค้าแล้วมากันกี่คนคะขอโทษนะขอไปรับสายก่อนนี่พี่อูฉันเห็นนายชอบออกทะเลฉันกับแอนนาก็มีเรือยอทที่อเมริกาฉันเห็นรูปกับกุญแจเรือแล้วล่ะสารวัตรคุณทำไม่ผิดบริเวณมีเรือยอทลำนึงจริงๆผมส่งข้อมูลให้คุณแล้วโอเครู้แล้วไม่มีเวลาแล้วฉันต้องรีบไปท่าเรือรีบส่งกำลังเสริมมาด้วยลูคัสนึกแล้วว่านายต้องมาแต่ไม่คิดว่าจะเร็วแบบนี้ถ้าไม่รีบมานายคงหนีไปแล้วนายมีเพื่อนที่ดีนะให้นายยืมเรือหนีด้วยเพื่อนดีๆหายากคู่แข่งดีๆยิ่งหายากน่าเสียดายที่ไม่มีเวลาไม่อย่างนั้นฉันจะเชิญนายไปดื่มเตกิล่าบนเรือตอนนี้ก็ยังไม่สายและยังไม่ขึ้นเรือไว้ก่อนแล้วกันกลับไปสอนอกับฉันฉันเลี้ยงกาแฟนายเองไปไหน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 ไปไ
ดูท่าเราจะเหลือทางเลือกเดียวแล้วฉันมีนิสัยอย่างหนึ่งไม่ว่าสถานการณ์ไหนต้องเหลือกระสุนไว้หนึ่งนัดเสมอนี่อาจจะเป็นความต่างของโจรกับตำรวจนายขับเรือออกไปทะเลคนเดียวไม่มีใครช่วยนายได้นะพรรคพวกของฉันกำลังมาระคุ้มกันนายได้นายคุ้มกันฉันเหรอฉันชื่นชมนายนายเป็นคนดีที่นี่เนี่ยมีความทรงจำดีๆอยู่แต่มันไม่ใช่ที่ของฉันลาก่อนนะเพื่อนLucas! Do you ever think about how different things could be? Every choice we make could change the path that we take. I don't wanna throw around the blame for my mistakes. ได้รบกวนแล้วว่าไงครับตำรวจน้ำยังไม่มีข่าวของกู้เฉิงอู่เลยตำรวจน้ำรีบไปทันทีหลังจากได้รับแจ้งแต่เรือไปถึงหน้าน้ำสากลแล้วพ้นเขตกฎหมายไปแล้วบอกให้ตำรวจแถวนั้นคอยจับตาดูไว้แล้วถ้าหากว่ามีข่าวอะไรจะรีบแจ้งพวกเราทันทีเขาไปไหนกันแน่นะตอนนี้เขาถูกยิงหนึ่งนัดต่อให้ไปถึงหน้าน้ำสากลมหาสมุทรแปซิฟิกแต่เขาจะทนได้นานแค่ไหนฝากสารวัตรกูจับตาดูแก๊งตรงสิงด้วยมีข่าวเมื่อไหร่แผนกเราพร้อมร่วมจับกุมทันทีไม่มีปัญหานี่เมื่อกี้ฉันเพิ่งได้เบาะแสมากำลังจัดการอยู่ฉันว่านายต้องสนใจแน่มีข่าวจากตำรวจสากลตอนพวกเขากำลังสืบแก๊งเอสโคบาร์ที่เม็กซิโกเพราะว่ามีคนหนึ่งเป็นอดีตสมาชิกแก๊งออดดี้งั้นเหรอเขาเป็นใครครับกู้เฉิงอู่กู้เฉิงอู่เหรอเขานี่เองนับว่าเขาโชคดีแล้วที่โดนยิงไม่ถูกจุดสำคัญเขาทนจนถึงฟิลิปปินส์พอผ่าตัดเสร็จแผลยังไม่หายดีก็กลับอเมริกาใต้ทันทีเพื่อหลบหนีแก๊งออดดี้ไล่ล่าเขาเลยไปเม็กซิโกพึ่งพิงแก๊งเอสโคบาร์ที่ใหญ่ที่สุดที่นั่นแก๊งออดดี้ขึ้นชื่อเรื่องความโหดไม่ปราณีใครถ้าเขาไม่มีที่พึ่งใหญ่พอกู้เฉิงอู่จะไปซ่อนที่ไหนก็ไม่มีประโยชน์นอกจากกู้เฉิงอู่แล้วฉันยังมีอีกเรื่องจะบอกนายเรื่องของวิ่งเหรอหน่วยของพวกเขาย้ายไปอาทิตย์หนึ่งแล้วเป็นตำรวจกันมานานผมว่าพวกเขาเข้าใจดีพบ.โม่บอกแล้วใช่ไหมNB กับ CIB กำลังทำคดีใหญ่ใช่ไหมครับปลอดภัยไว้ก่อนถึงทั้งหน่วยจะย้ายไปเขตดินแดนใหม่ถึงจะไกลไปหน่อยแต่ผมเข้าใจดีที่จริงไม่ใช่เรื่องของนายกับวิงแต่ฉันจำเป็นต้องขอโทษนายด้วยนะคุณไปบอกวิงเองเถอะนายกับวิงมีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์นี่เธอเสียใจด้วยนะที่ต้องย้ายไปเขตดินแดนใหม่เอานะไม่เป็นไรฉันเข้าใจดีคิดไม่ถึงว่าเรื่องของเราจะผ่านไปนานแล้วพวกเขายังโยงกันได้ไม่เป็นไรแค่เขตดินแดนใหม่ไม่ได้อยู่นอกฮ่องกงพี่วิงอรุณสวัสดิ์สารวัตรซันเป็นยังไงเลิกงานไปกินอะไรกันกินอะไรก็ได้ครับแค่ไม่ต้องไปเขตดินแดนใหม่ก็พอจริงด้วยไม่อยากต้องเดือดร้อนจนย้ายไปอยู่ชายแดนก็พอไม่นะเขตดินแดนใหม่ของอร่อยเยอะ1เดือนต่อมาตอนนี้เราทลายกำลังยาของแก๊งตงซิงไป2แห่งปนผิดกฎหมาย4แห่งแล้วเราก็กวาดล้างคลับของพวกมันจนเอี่ยมอ่องไม่เหลืออะไรเลยพวกมันคิดว่าร่วมมือกับแก๊งออดดี้ได้ท่าเรือดีๆจะได้ค้ายาเสพติดฉันจะทำให้พวกมันเละก่อนมีโอกาส
คราวนี้แก๊งตงซิงเสียหายหนักดูท่าเราจะได้พักสักแป๊บหนึ่งแล้วอยากพักเหรอได้สินายกับเฮากวงไม่โถจัดการคดีแรงงานเถื่อนเสร็จแล้วพอกวาดล้างเสร็จนายก็จะได้พักผ่อนไงผมไปทำงานก่อนนะข้อความจากแอนนาบ้านเด็กกำพร้าที่เวเนซุเอลาโทรมาว่าได้รับมรดกของพี่อู่แล้วเป็นเงิน30ล้านดอลลาร์ผู้จัดการมรดกบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วที่เม็กซิโกเกิดเหตุยิงกันระหว่างแก๊งพี่อู่ถูกยิงตายแล้วหมาล่าเนื้อย่อมตายบนภูเขาเขาเลือกเส้นทางนี้ก็เตรียมใจจะไม่ถอยหลังอีกแล้วที่แท้พี่อู่ก็เตรียมเขียนพินัยกรรมไว้นานแล้วยกพินัยกรรมทั้งหมดให้บ้านเด็กกำพร้าเขาไม่ใช่คนเลวแน่นอนบางครั้งถูกและผิดดีหรือเลวระหว่างกลางนั้นมีสีเทามากมายมีหลายครั้งที่เกินจะควบคุมบางครั้งฉันก็คิดว่าถ้าพี่อู่เลือกไม่ไปเม็กซิโกแต่เลือกล่องเรือไปทั่วโลกแล้วก็เขาอาจจะไม่ตายก็ได้ถึงเขาจะเลือกทางนั้นก็อาจหนีแก๊งออดดี้ไม่พ้นจุดจบอาจจะเหมือนกันแต่ฉันเชื่อว่าพี่อู่ในอีกโลกหนึ่งต้องทำความฝันเป็นจริงได้แน่ที่รักฉันคิดถึงเธอจังเลยที่รักฉันก็คิดถึงนายเหมือนกันนายคิดถึงเมียนายมากงั้นนายจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนเอาใจเธอยังไงที่รักนายจำได้ไหมว่าเคยซื้ออะไรให้ฉันฉันจำได้ฉันเคยซื้อเกาะหนึ่งอยู่ที่ไทยถ้ามีคนอายัดบัญชีนายไม่มีเงินซื้อของให้เมียนายจะทำยังไงที่รักตอนนี้ฉันไม่อยากอยู่เกาะนั้นแล้วอ่ะฉันอยากอยู่ในปราสาทนายยังมีเงินซื้อปราสาทให้ฉันไหมเงินเหรอฉันมีเงินหรือเปล่าที่รักตอนนี้ฉันแย่มากเลยฉันต้องอยู่ที่โยมาตี้โรงแรมฉางจันเน่าๆราคาถูกนายยังมีเงินมาซื้อปราสาทให้ฉันไหมโรงแรมฉางจันเน่าแบบนั้นน่ะเหรอไม่ได้แต่ซื้อปราสาทต้องใช้เงินเยอะมากฉันมีเงินไหมฉันมีเงินไหมฉันมีเงินไหมมีสิมีเงินฉันมีเงินเยอะมากฉันมีเงินเยอะมากเลยงั้นนายรอเดี๋ยวก่อนนะรอเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรเหรอศาสตราจารย์เธอออกไปก่อนเถอะฉันต้องประเมินเขาตามลำพังไม่ใช่นะศาสตราจารย์ฉันทำได้ฉันถามว่าเฉลยได้ว่าเขาเก็บเงินไว้ที่ไหนคำถามเมื่อกี้เป็นแค่การวอร์มจุดหมายการวิจัยไม่ใช่หาเงินเขาแต่เพื่อการหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ตำรวจเป็นข้อมูลที่เป็นความลับมากฉันเข้าใจคงไม่ใช่ว่าฉันถามอะไรไม่ได้แล้วจะหักเงินฉันใช่ไหมข้อตกลงของเราไม่เปลี่ยนแปลงโอเคนี่ที่รักเธอจะไปไหนที่รักนายพูดอะไรกับเมียฉันนายนั่นแหละเธอบอกว่านายไม่มีเงินซื้อปราสาทเลยไม่พอใจก็เลยจะไปแล้วฉันจะไม่มีเงินได้ยังไงฉันมีเงินเยอะมากฉันซื้อปราสาทได้แล้วจะเอาเงินนายยังไงฉันจะได้ช่วยเอามาปลอบเมียนายเงินของฉันซ่อนอยู่หลายที่มากเลยอยู่ในคอมหรือเปล่าอยู่ในคอมหาได้เด็ดต้องทำยังไงถึงจะได้เงินมาบอกฉันมาสิฉันจะไปซื้อปราสาทให้ต้องพิมพ์สองครั้งมีตัวอังกฤษมีตัวเลข YL YCL 1314แล้วพาสเวิร์ดล่ะเข้าระบบสำเร็จยอดเงินเหลือ70ล้านดอลลาร์ Yesโอนเงินเริ่มบทสนทนาคุณจ่ายเงินแล้วเรามีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมภารกิจตำรวจฮ่องกงเตรียมพร้อมมาก
ผมต้องการทหารรับจ้างที่เก่งที่สุดไม่มีปัญหาการวิจัยที่นายส่งมามีประโยชน์มากเลยเฮ้ยความรู้ด้านไอทีชั้นล้าสมัยแล้วจะต้องรีบตามให้ทันแต่ก็ตามทันแล้วฉันชอบอ่านความรู้ด้านไอทีตามบล็อกส่วนตัวนั้นมีแต่พวกมือโปรฉันจะให้นายยืมบัญชีไปอ่านนะดีเลยขอบใจนะจริงสิทำไมจู่ๆนายเริ่มวิจัยด้านไอทีล่ะอย่าบอกนะว่าจะแย่งงานฉันน่ะเราต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองเตรียมการไว้เผื่ออนาคตไงนายนี่ขยันจริงๆเลยมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามฉันได้ตลอดนะรู้แล้วบายขอบคุณไอ้คุณไม่ได้ไปซื้อกาแฟที่ร้านลับเหรอวันนี้ร้านนี้ลด 30% คุ้มกว่ามีคนนั่งไหมคะไม่มีเชิญครับดูท่าศาสตราจารย์จะทำงานวิจัยชิ้นนั้นเสร็จแล้วนะคะคุณมองออกด้วยเหรอเซนส์ของผู้หญิงแม่นมากค่ะหัวนายยืมหนังสือเยอะจังเลยพรุ่งนี้ต้องดีเบตวิจัยแล้วฉันไม่อยากแพ้เอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกหัวข้อพวกเราดีคนเราเกิดมาดีพรุ่งนี้นายต้องไม่แพ้แน่คุณว่าพวกเขาจะดีเบตชนะไหมถึงความคะนองจะทำให้แพ้แต่หัวข้อคนเราเกิดมาดีก็แพ้ได้ยากนะคะแล้วคุณล่ะคิดว่ายังไงทางชีววิทยาสิ่งมีชีวิตเกิดมาเพื่อประโยชน์ส่วนตนคนเราไม่แบ่งแยกดีหรือเลวใครอยากได้มากที่สุดนั่นคือความโลภเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นคือโหดร้ายเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมาก่อนเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติพูดแบบมนุษย์ก็คือคนเราเกิดมาชั่วร้ายถ้าเป็นอย่างที่ศาสตราจารย์พูดคนเราเกิดมาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแต่หากว่าคนไปช่วยเหลือคนอื่นและได้รับความสุขจึงไขว่คว้าหาความสุขนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแบบนี้จะเรียกว่าเกิดมาดีหรือเกิดมาเลวคะคุณเป็นพวกอัลทรูอิสเห็นแก่ผู้อื่นกลับมาคุยเรื่องสำคัญกันดีกว่าคุณยังจำเรื่องร้านกาแฟลับที่ฉันบอกได้ไหมเดือนหน้าจะลดราคาฉลองครบรอบคุ้มมากเลยค่ะYes! เรียบร้อยแล้วมีเรื่องอะไรให้ดีใจเหรอฉันเสร็จงานธนาคารเร็วกว่ากำหนดแล้วก็ถอดรหัสของไวจือเลอร์ทั้งหมดเสร็จแล้วเราไปจากฮ่องกงได้แล้วล่ะฮะเธอเป็นอะไรไปเธอไม่อยากไปเหรอแต่ว่าจู่ๆบอกจะไปฉันก็รู้สึกใจหายบ้างเหมือนกันไม่ต้องใจหายหรอกเราจะกลับมากันเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราจะไปไหนกันต่อสถานีแรกไปแต่งงานที่อเมริกาแล้วหลังแต่งงานล่ะหลังแต่งงานก็ไปฮันนีมูนฉันจะไปโปรตุเกสดูจากทิศทางของคลื่นไปปีนี้คลื่นนาซาเร่จะใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีฉันอยากไปท้าทายตัวเองคลื่นใหญ่ในรอบ10ปีฉันเพิ่งหัดโต้คลื่นฉันกลัวจะเล่นไม่ไหวอ่ะมีฉันเป็นโค้ชให้ฉันจะฝึกแบบมหาโหดแป๊บเดียวเธอก็เล่นเก่งแล้วฉันกลัวว่าจะแก่เร็วว่าต้องตากแดดทุกๆวันแถมต้องแช่ในน้ำทะเลฉันกลัวตีนกาจะขึ้นเร็วอ่ะไม่ต้องห่วงฉันไม่ให้เธอเหนื่อยไปหรอกมีฉันอยู่ด้วยจะคลื่นใหญ่แค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวนะสถานีตำรวจฮ่องกงผมถอดรหัสทุกข้อความของเว่ยจือเล่อเสร็จแล้วเขาเคยติดต่อ3คนในดาร์กเว็บคนแรกคือแฮกเกอร์คดีรถชนคนคนที่2เราอายัดเงินคริปโตในกระเป๋าเพอร์เซสเขาไม่มีวันเอาเงินออกมาได้อีกคนที่3คือผู้ชายชาวสเปนชื่อซานดิอาโกเวจิเลอร์ส่งข้อความหาพวกเขา3คนคล้ายๆกันคือให้พวกเขาช่วยล้างแค้นใช้การก่อการร้ายโจมตีฮ่องกงเวจิเลอร์โอนเงินคริปโตจำนวนมากให้พวกเขาผมใช้ข้อมูลที่เดนิเอลให้มาเรายืนยันข้อมูลกับเวจิเลอร์ผมสังเกตปฏิกิริยาเขาข้อมูลที่เดนิเอลได้มาไม่น่าจะผิดเราได้แจ้งตำรวจสากลให้ตามจับซานดิอาโกใครจะคิดว่า2เดือนก่อนเขาขนยาเสพติดแล้วโดนตำรวจสเปนจับระหว่างถูกคุมขังเข้าหัวใจวายตายเรากับตำรวจสากลยังสืบไปถึงกระเป๋าเงินคริปโตในดาร์กเว็บของเขาเงินคริปโต50ล้านดอลลาร์นั่นไม่ได้ถูกแตะต้องเลยแปลว่าการซื้อขายกับปีศาจยังไม่เกิดขึ้นเพราะทำอะไรไม่ได้ผู้สมรู้ร่วมคิด3คนของเว่ยจือเล่อล้นพบจุดจบแล้วแปลว่าฮ่องกงไม่มีอันตรายใดๆอีกต่อไปตั้งแต่คดีฆ่าพยัคฆ์จนถึงตอนนี้ทุกคนลำบากมามากแล้วโดยเฉพาะแดเนียลกับอาจารย์ที่อาสามาช่วยเรา
ผมต้องขอขอบคุณแทนกรมตำรวจด้วยได้มีส่วนในหนังตำรวจครั้งนี้ได้รู้จักทุกคนก็เจ๋งมากแล้วแต่หวังว่าจะมีภาค2เลยถ้าหากมีแบบนั้นจริงผมก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะผมกับแอนนาจะกลับนิวยอร์กไปแต่งงานกันหนังตำรวจของคุณจบลงแล้วผมขอให้หนังรักของคุณกับแอนนายืนยงตลอดไปนะและอาจารย์ล่ะรายการคุยกับจอมมารบ้าของคุณมาถึงช่วงสุดท้ายหรือยังใกล้แล้วครับถึงจะปิดคดีได้แล้วแต่ผมก็อยากศึกษาเว่ยจื่อเล่อต่อไปในฐานะกรณีศึกษาที่ล้ำค่านะครับผมจำได้อาจารย์เคยบอกผมว่าทางพัสดีก็อนุญาตคุณทำต่อได้เลยขอบคุณครับเอาละงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกหรอถึงผมคงจะคิดถึงทุกคนมากแต่ผมก็ต้องขอประกาศว่าเลิกประชุมThank you.